สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปกติประเทศไทยเราเนี่ยจะเผชิญปัญหาเรื่องภัยพิบัติภัยธรรมชาติหลายเรื่องคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมโคลนหรือดินถล่มนะครับเจอวาตภัยเจออุทกภัยหลายเรื่องแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะแปลกแล้วไม่ได้เจอในรอบหลายสิบปีคือภัยแล้งวันนี้เราคุยเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่เขามีศูนย์ครับเขามีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวบรวมประมวลผลข้อมูลแล้วเตือนออกมาระบบมันทำงานยังไงคุณผู้ชมที่ดูรายการในแต่ละภูมิภาคเนี่ยครับจะมีภัยแตกต่างกันไปบางภาคก็เจอน้ำท่วมบางภาคก็เจอวาตภัยบางภาคก็เจอภัยแล้งน้ำไม่มีเลยอุณหภูมิก็ร้อนสุดๆการเตือนภัยแบบนี้ช่วยเราได้ไหมนะครับและเบื้องหลังก็ทำอะไรเรากว่าจะได้รับการเตือนเขาเตือนล่วงหน้า1อาทิตย์2อาทิตย์หรือเตือนทันทีภายใน24ชั่วโมงหรืออย่างไรนะครับวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญในศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาเล่าให้ฟังครับว่ากลไกกระบวนการเนี่ยเขาทำงานยังไงคุณผู้ชมที่ดูรายการแล้วเราจะได้ประสานข้อมูลกันแล้วก็รับฟังถูกช่องทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งเตือนเก๊เตือนปลอมเตือนจริงในอินเทอร์เน็ตก็มีเตือนหลอกเตือนจริงไม่รู้ของใครจริงคราวนี้คือของจริงนะฮะวันนี้เราเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับพลเรือตรีถาวรเจริญดีอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะอย่างที่คุณวิสารบอกไว้นะคะเดี๋ยวนี้การเตือนภัยการเตือนข้อความต่างๆส่งข้อมูลต่อทางโซเชียลมีเดียนั้นมีอยู่มากมายนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราควรจะพินิจพิจารณาหรือว่ากลั่นกรองข้อมูลอะไรบ้างนะคะหรือว่าควรจะเชื่อในข้อมูลใดบ้างที่น่าเชื่อถือนะคะเพื่อที่จะส่งต่อเพื่อที่จะเตือนภัยกันต่อนะคะวันนี้มีท่านผู้ชมมีคำแนะนำมีข้อเสนอแนะประการใดในการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็โทรศัพท์มาได้ค่ะ022488254-9นะคะศูนย์แห่งนี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่แค่เตือนเรื่องของสึนามิแผ่นดินไหวการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆเท่านั้นนะคะเรื่องของน้ำท่วมภัยแล้งเขาก็ดูแลด้วยนะคะแล้วเขาจะต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานด้วยแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าอยากจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งก็คือจากพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลด้วยนะคะวันนี้มีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วสามารถโทรมาคุยกันได้ค่ะ022488254-9นะคะเพราะว่าหลายครั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติก็จะมีเสียงข้อมูลกลับมาว่าไอ้หอกระจายข่าวต่างๆนะคะหรือว่าหอเตือนภัยเนี่ยไม่มีสัญญาณเสียไซเรนเสียบ้างหรือการทำงานเกิดอุปกรณ์ทั้งหลายเสียบ้างใครจะเป็นคนดูแลในส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ใดอยากจะแจ้งข่าวสารเรื่องนี้ก็โทรแจ้งมาได้มีทีมงานจากทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมารับโทรศัพท์ค่ะ022488254-9ค่ะขออนุญาตเริ่มที่ครอบคลุมงานกันก่อนนะคะว่าเวลาเราเตือนนี่ไม่ได้เตือนแค่ว่ามีแผ่นดินไหวที่นั่นจะถึงจะมีสึนามิมาที่ประเทศไทยกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงพื้นที่ไหนเท่านั้นใช่ไหมคะเราดูตั้งแต่น้ำท่วมดินถล่มแผ่นดินไหวภัยแล้งด้วยล่าสุดนี้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวภัยแล้งได้เตือนไปบ้างหรือยังคะเรื่องภัยแล้งเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ได้ออกข่าวไม่ใช่ออกข่าวนะก็ให้เป็นคำแนะนำไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือเราการให้คำแนะนำเนี่ยออกไปเนี่ยคือผมอยากจะอันนี้ต้องถามว่าข่าวสารที่ออกจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมันจะมีอะไรคะการเตือนภัยครับคำแนะนำมันเริ่มจากคำแนะนำอ๋อคำแนะนำก่อนแล้วก็ให้เฝ้าระวังหรือระวังภัยแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเรื่องที่เราได้กำหนดไว้ในเรื่องของภัยแล้งเนี่ยเราจะออกเป็นคำแนะนำไปนะฮะเป็นคำแนะนำออกไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นนี่คือสักกี่เดือนแล้วคะเนี่ยตั้งก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงอะไรมีนาเมษาอะไรประมาณแล้วก็ของปีนี้ก็เป็นคำแนะนำเป็นคำแนะนำไปเท่านั้นเองหรือเราได้ข้อมูลจากใครเราถึงได้ออกคำแนะนำไปข้อมูลพวกนี้ก็เป็นข้อมูลโดยตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เราดูข้อมูลอื่นๆที่ประกอบนะครับข้อมูลจากกรมชลก็ดีจากกรมที่เกี่ยวข้องนะฮะในส่วนเนี้ยก็มาประกอบคือนี่คำแนะนำของเรามันแตกต่างจากข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหรือกรมชลบอกเผื่อประชาชนจะได้รู้ว่าเอ๊ะของเรามันละเอียดอ่อนมันมีครอบคลุมกว่าหรือไม่ยังไงคะคืออย่างนี้อย่างกรมอุตุเนี่ยก็จะออกมาเป็นรายงานทุกวันว่านะครับทุกวันโอเคว่าฝนจะตกสภาพตัวไปมันยังไงเป็นไงแต่รวมทั้งเป็นการพยากรณ์ระยะ
กลางระยะยาวไว้เรียบร้อยนะฮะเราก็ดูว่าโอเคในการที่เขาบอกว่าในระยะกลางเนี่ยระยะสั้นนะฮะระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยมันมีอะไรเป็นยังไงแล้วก็ระยะยาวเป็นไงเราก็มาดูข้อมูลพวกนี้ก็นำมาไปเขาก็ดูกับข้อมูลของน้ำปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนก็ดีในที่ก็รายงานพวกนี้จะมีอยู่ตลอดเราก็มาพวกนี้มาดูว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะเกิดภาษาที่เราแนะนำไปของกรมอุตุท่านผู้ชมจะคุ้นเคยคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็จะเป็นบอกว่าโอกาสฝนปริมาณน้ำฝนหรือว่าโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ยมันในช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงครับนะครับคล้ายๆกันการแนะนำเนี่ยคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นศาสตร์เดียวกันนะครับคือถ้าผมดูโครงสร้างใหญ่นะของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยคุณผู้ชมบางท่านเวลาได้ข้อมูลมาตามหอกระจายข่าวก็ดีทางโทรศัพท์มือถือก็ดีหรือในอินเทอร์เน็ตก็ดีเนี่ยจะไม่รู้ว่าจริงๆระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยคำถามที่ประชาชนจะตั้งคือ1แม่นมั้ยแม่นมั้ยถูกมั้ยฮะแม่นป่ะเนี่ย2เชื่อได้มั้ยอย่างมุดต่างประเทศเขาบอกว่าสึนามิจะมาได้ขึ้นความสูงขนาดนี้ระดับนี้ต้องอพยพกินแอร์เรียระดับนี้ญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างแม่นนะฮะเขาจะเปี้ยภายในก่อนกี่ชั่วโมงแล้วมันจะเขาอพยพหนีกันนะก็หนึ่งเชื่อได้ไหมแม่นไหมสามประการถัดมาคือกลไกการกระจายข่าวหรือให้ข้อมูลเนี่ยคลุมไหมก็คือถ้าประชาชนอยู่หลังเขาอยู่ที่ไกลมันถึงเขาไหมถูกไหมฮะนี่คือคำถามที่คนต้องการภาษาอังกฤษเรียก secure ความปลอดภัยความไว้ใจมันต้องไว้ใจได้เพราะว่าวันนี้อย่างที่เราพูดตอนแรกโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีการพยากรณ์ล่วงหน้าด้วยศาสตร์ที่ลึกลับมากเช่นเราจะเจอภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ150ปีปีนี้ทั้งปีจะไม่มีฝนเลยจะมีพยากรณ์มากมายเลยนะฮะซึ่งก็เรียนตรงๆว่าหลายคนก็วิจารณ์ว่ามันมั่วอันนี้นั่งเทียนอันนี้เดาเอาอันนี้ข้อมูลจากนู่นนี่นั่นไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอมแต่ถ้าเกิดมีศูนย์ที่นี่แสดงว่าศูนย์เนี่ยต้องเชื่อได้ถูกไหมฮะต้องเชื่อได้กลไกการทำงานเป็นไงท่านผู้เชี่ยวชาญเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าเวลาผมยกตัวอย่างนะภัยแล้งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยนะครับก่อนจะถึงภัยแล้งเนี่ยศูนย์ทำไงฮะที่จะแจ้งเตือนประชาชนบอกปีนี้ไม่ปกตินะแล้งนะฝนมันไม่มานะน้ำในเขื่อนหรือเท่านี้แล้วนะเราเฉยไม่ได้นะต้องทำอะไรแล้วนะคนแก่เราทำไงฮะเวลาเจอสภาพเงี้ยปกติเนี่ย เราจะรวบรวมข้อมูลพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับจริงหรือไม่ก็คือเรื่องของข้อมูลที่เราที่จะนำเข้ามาในการที่จะวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยานะฮะซึ่งอันนี้เราเล่นกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราเชื่อมกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วกับข้อมูลเรื่องของปริมาณน้ำปริมาณพื้นที่นะครับอะไรต่างๆหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดทุกวันนี้ก็ยังโยงไปถึงปรากฏการณ์ของเอลนิโญอะไรลานินญาสารพัดเนี่ยฮะน่ะก็ข้อมูลเหล่านี้เราจะรวบรวมมาตลอดแล้วก็พยายามวิเคราะห์ดูว่าโอเคมันมีโอกาสมันผิดปกติไหมปีนี้ผิดปกติไหมมีโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้ไหมนะฮะฝนมาช้าไปกี่อาทิตย์ใช่หรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติไหมเนี่ยเราก็นำมาวิเคราะห์นะครับโดยใครฮะคนที่ทีมวิเคราะห์นี่คือก็มีผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นักวิชาการหรือไงทั้งผู้เชี่ยวชาญด้วยทั้งนักวิชาการด้วยนะฮะแล้วก็รวมทั้งการวิเคราะห์จากเครื่องมือนะฮะจากโปรแกรมต่างๆผลจากตัวเลขออกมาอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราแจ้งเตือนประชาชนก่อนนานเท่าไหร่ครับว่าพี่น้องประชาชนปีนี้เนี่ยหน้าฝนไม่ปกตินะฝนมันอาจจะมาเลทหรือตกแต่ตกน้อยตกไม่ลงเขื่อนตกใต้เขื่อนเป็นต้นเนี่ยเราต้องแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าภายในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือว่ามันมีการแจ้งเตือนที่เป็นระยะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับปกติเราครั้งแรกเนี่ยเราจะบอกไปในระยะกลางเนี่ยซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลจากนักวิชาการจากกรมอุตุจากเราเองนะครับประเมินว่ามันเป็นยังไงเราก็แจ้งไปลักษณะเป็นการแจ้งข่าวนะครับไม่ใช่เป็นการเตือนภัยนะเป็นการแจ้งข่าวเป็นการแจ้งข่าวก็คือแจ้งข้อมูลนั่นเองนะครับว่าโอเคมันมีโอกาสที่จะเกิดอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านอันนี้ผมถามแน่ชาวบ้านเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมอยู่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางเนี่ยจะมีคำถามบอกแล้วเมื่อไหร่ฝนมันจะมาครับมันจะมาเมื่อไหร่เราจะทนได้อีกนานแค่ไหนน้ำดิบตอนนี้วัตถุดิบที่ใช้ป้อนประปาเนี่ยล่าสุดวันก่อนเขาก็แถลงข่าวว่ามีบางพื้นที่ก็ต้องงดส่งเปิดน้ำเป็นเวลาประปาไหลบางช่วงเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะเผชิญปัญหาอย่างเงี้ยนานแค่ไหนอีก2อาทิตย์จบอีกเดือนเดียวจบ2เดือนจบแล้วฝนจะมาหรือเขาจะรู้ได้ไงท่านคืออย่างนี้อันนี้เราดูจากอันที่1 นะข้อมูลในทางวิทยาการเนี่ยเราก็ดูว่าโอเคขณะนี้เนี่ย
ดูจากขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนี้ดูจาก declination ของดวงอาทิตย์นะแปลว่าก็คือการโคจรของโลกของโลกที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้มันอยู่ทางเหนืออยู่ประมาณประเทศจีนแล้วก็ขนาดเดียวกันร่องความกดอากาศต่ำซึ่งปกติมันจะพาดผ่านในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะพาดผ่านอยู่พอมันก็ไล่ไปตามเดคลิเนชันนะฮะตอนนี้ก็จะพาดผ่านอยู่ทางเหนือของประเทศไทยฝนก็ยังแรงอยู่เพราะในระยะต่อไปเนี่ยก็จะค่อยๆเลื่อนต่ำลงมาค่ะนะครับอะไรเลื่อนฮะอันนี้ร่องความกดรวมทั้งเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ค่อยๆเลื่อนต่ำลงมาลงมาไทยต่ำลงมาฮะเกิดอะไรขึ้นฮะพอต่ำเสร็จก็ตามมาไอ้ร่องความกดอากาศต่ำแล้วก็ลองมองสูงมาที่ว่าเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดฝนก็ทำให้มีปริมาณฝนเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความเร็วช้าของการเคลื่อนตัวของร่องความกดอันนี้ถ้าเคลื่อนตัวอยู่มาช้าแล้วก็แช่อยู่นานๆทางภาคเหนือมันก็อาจจะมีได้ฝนตรงนั้นนะฮะซึ่งก็น่าจะเพราะตอนนี้ยังอยู่ทางเหนือก็น่าจะปลายเดือนเนี้ยนะครับจะเห็นฝนก็จะเริ่มเห็นมีฝนนะฮะที่ไหนฮะเหนือกับอีสานทั้งเหนือทั้งเพราะว่าพาดอยู่ตลอดแนวเนี้ยทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยก็น่าจะซึ่งก็แปลว่ามันลงในเขื่อนไหมท่านก็ในเขื่อนตอนนี้คนก็คาดหวังว่าเขื่อนเราน้ำก้นติดก้นอ่างเลยก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าปริมาณความเร็วช้าของร่องเนี่ยถ้ามันเลื่อนลงมาเร็วปื๊ดอย่างเงี้ยมันก็ฝนก็ตกน้อยเพราะฉะนั้นต้องรออีกตัวหนึ่งนะฮะที่สำคัญที่เราน้ำที่จะเข้าเขื่อนได้ก็คือเรื่องของพายุนะครับมรสุมอะไรเงี้ยเหรอฮะตัวมรสุมนี่มันมีอยู่แล้วตอนนี้เป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยว่าโอเคถ้าร่องมันลงมาใช่ไหมฮะค่อยๆเลื่อนลงมาฝนก็จะค่อยๆไหลตามลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ตัวเหนือเขื่อนเนี่ยถ้าจะให้น้ำได้น้ำจริงๆมันก็ต้องมีพายุเข้ามาซึ่งตอนนี้แนวโน้มจะมีพายุถ้าดูสแตทย้อนหลังดูปีนี้ปีที่แล้วก็ไม่มีจริงว่าปีที่แล้วไม่มีเลยไม่มีผ่านก็ไม่ต้องเราตอนปี54นี่แหละที่เรามีหลายลูกอันนั้นมีแค่1ลูกกับเล็บกับมีผลกระทบอีก2ก็เป็น3แล้วโดยเฉลี่ยปีนึงมันต้องมีเท่าไหร่ฮะปกติสมัยก่อนเนี่ยเก็บสถิติไว้ถ้าจะให้ดีนะประมาณ2ถึง3ลูกเนี่ยจะมีน้ำชุ่มฉ่ำก็จะก็มีปริมาณน้ำมากพอปีที่แล้วไม่มีเลยล่ะปีแล้วไม่มีโอ้แล้วปีนี้มันให้ปริมาณน้ำต้นทุนเราเนี่ยน้อยก็น้อยลงนะเพราะปีนี้เกิดไม่มีแล้วฮะถ้าเกิดไม่มีอันนี้ก็น่าจะเป็นห่วงอยู่เดี๋ยวนะท่านกำลังบอกว่าถ้ามีพายุมันจะทำให้น้ำเนี่ยไปเติมในเขื่อนถูกต้องครับใช่ไหมครับเพราะมันจะตกมันฝนจะตกเหนือเขื่อนเยอะใช่ไหมครับฝนจะตกเหนือเขื่อนเยอะถ้าพายุเข้ามาข้างบนนะฮะผมพูดถึงว่าพายุเข้ามาทางเวียดนามทางลาวเข้ามาพาดไปถึงแต่ถ้ามันไม่มาแล้วก็ต้องอาศัยร่องฝนปกติก็เหลือก็เหลือแต่มรสุมอย่างเดียวซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมันให้น้ำเรามากพอไหมเพราะว่าในช่วงนี้จนถึงเดือนตุลาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มรสุมยังครอบคลุมอยู่นะครับเพราะว่าพอไปเปลี่ยนไปช่วงหลังตุลาไปแล้วพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอากาศหนาวลงมาอากาศเย็นลงมาแล้วนะฮะก็จะเป็นอีกมรสุมแล้วเป็นมรสุมตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็จะไปมีผลต่อภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยก็จะพวกนั้นก็ได้รับผลสุราษฎร์ก็คือมีสุพรสุราษฎร์สงขลาจนถึงนราธิวาสนะก็จะได้ผลได้ฝนตรงนี้ปีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราพายุไม่มาร่องฝนน้อยจนถึงตุลาปีหน้าวิกฤตไหมน้ำต้นทุนน้อยถูกไหมฮะต้นทุนในเขื่อนยิ่งน้อยน้อยครับแล้วเราต้องทนแรงอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีใช่ไหมครับก็นั่นแหละถือว่าเราจะหนักเป็นภัยแรงนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยผลกระทบหลักตอนนี้ที่เราเจออยู่ก็คือเจอในพื้นที่เกษตรที่เราทำนาใช่ไหมครับก็กลุ่มนี้เป็นอาศัยน้ำจากชนประทานก็คือน้ำจากเขื่อนใช่ไหมก็จะได้ผลกระทบมากนะฮะเพราะว่าเมื่อขาดแหล่งน้ำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าฝนไม่มาเนี่ยมันก็แต่ในพื้นที่บางส่วนตอนนี้เนี่ยในกรณีที่ไม่ได้ทำนาก็ทำเกษตรพวกพืชไร่พวกอะไรพวกนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับยังทำได้อยู่ก็ไม่ถึงกับวิกฤตนะฮะแต่ว่าเพราะว่าที่ผมทำอยู่นะอันนี้ยกตัวอย่างนิดผมทำเกษตรอยู่เนี่ยนะครับก็อาศัยฝน
ธรรมชาติเลยผลธรรมชาติล้วนๆเพราะว่าไม่อยู่นอกเขตชลประทานผมก็อาศัยขุดบ่อนะขุดสระนะขุดสระไว้ขุดสระเก็บน้ำไว้ช่วงฝนมาเราก็เก็บน้ำเพราะนั้นนี่ก็ที่พูดมาก็เหมือนกับจะบอกให้รู้เหมือนกันว่าทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไม่ใช่ว่าแจ้งเตือนไปแล้วเงียบไปเพราะว่าผู้ที่รับข่าวสารจะต้องไปวางแผนด้วยแล้วทางเราก็ต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนรายละเอียดเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะช่องทางในเวลาเตือนภัยเนี่ยนอกจากเตือนภัยผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางโทรทัศน์วิทยุต่างๆแล้วนะคะเขายังมีทั้งหอเตือนภัยหอกระจายข่าวที่ตอนนี้กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆในพื้นที่ต่างๆหอกระจายข่าวหอเตือนภัยเหล่านี้เขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะแล้วข้อมูลข่าวสารจะถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างไรประชาชนควรจะให้ความร่วมมือได้อย่างไรนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะมาคุยกันต่อกับภารกิจของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเมื่อสักครู่ก็พอเห็นภาพแล้วนะคะว่ามีช่องทางที่ท่านจะประสานข้อมูลจากหลายหน่วยงานซึ่งก็ยากอยู่นะคะในการที่จะบูรณาการข้อมูลต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเราก็ทำงานมาแล้วก่อตั้งมาตั้งแต่ปีอะไรนะคะปี 48ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยคุณวิสารก็เคยบอกว่าเมื่อก่อนตอนหลังจากที่มีซึนามิก็จะบอกว่าต่อไปนี้หน้าจอโทรทัศน์ทั้งหลายฟรีทีวีจะมีขึ้นสัญญาณสีเขียวสีแดงถ้ามีปัญหาหรือว่ามีตัววิ่งหรือจะเป็น SMS ที่มือถือหรือว่าจะเป็นหอเตือนภัยหอกระจายข่าวจำเพิ่งส่งข้อมูลยังเป็นช่องทางเดิมๆที่เราใช้ในการกระจายข้อมูลส่งข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนอยู่ไหมคะก็ยังเป็นอยู่ยกเว้นไอ้เครื่องหมายเครื่องหมายบนหน้าแดงบนหน้าจอตอนนั้นไม่ใช่ช่อง5ใช้อยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แต่จะเป็นลักษณะไหนแทนก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะฮะแต่ถ้าในกรณีจะเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ค่ะนะฮะเราไอทีวีพูลเนี่ยเรายังมีอยู่หมายถึงถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงทุกช่องก็ถ่ายทอดพร้อมกันทุกช่องใหญ่อันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากทีวีพูลแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีอุปกรณ์เตือนภัยที่ไปติดตั้งไว้ตามฟรีทีวีทุกช่องนะฮะค่ะรวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนี้ไปติดตั้งเครื่องมือไว้ให้นะฮะเราสามารถที่จะกดสัญญาณเนี่ยจากศูนย์เตือนภัยเนี่ยไปขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะฮะมีตั้งแต่ตัววิ่งใต้รายการเป็นข้อความของทางศูนย์ที่จะต้องเขียนไว้ให้แล้วก็เป็นภาษาที่เราง่ายๆนะภาษาที่ไม่ใช่ไม่ใช่เราพิมพ์เข้าไปนะพิมพ์เข้าไปแล้วมันจะพูดมาเป็นภาษาเป็นนั่นมาเป็นภาษาออกมาพูดเหตุการณ์หรือไม่ก็ถ้าเป็นเหตุการณ์ใหญ่มีรายการทีวีอยู่เราก็สามารถตัดเป็นตัววิ่งผ่านนะครับถ้าใหญ่จริงๆมีผลกระทบกว้างอย่างกรณีสึนามิเนี่ยเราอาจจะปิดหน้าจอเป็นตัววิ่งไปเลยก็ใช้วิธีแต่ยังไม่เคยทำใช่ไหมอันนี้เคยทำยังเราติดตั้งไว้ให้หมดแล้ว2ปีแล้วติดปัญหาตรงข้อกฎหมายทางกสทช.เนี่ยยังไม่ได้ออกระเบียบหรือออกอะไรมากให้ครอบคลุมกับทางทีวีค่ะนะฮะไม่ใช่ทางเราแต่กับทางทีวีอันนี้ก็ส่วนนึงแล้วก็มี SMS ที่ไอ้พวกนี้ออกอยู่แล้วตัววิ่งนี้เราก็ส่งข้อมูลเป็นข่าวสารไปให้สื่อต่างๆตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะนะครับคราวนี้เราให้ค่ะคราวนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะเมื่อก่อนจะได้ยินบ่อยๆช่วงที่หลังสึนามิก็จะมีหอกระจายข่าวหอเตือนภัยเกิดขึ้นเยอะแยะเลยมันแยกกันยังไงคะหอเตือนภัยหอกระจายข่าวแล้วทำไมมันต้องอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ในพื้นที่นี้ใครบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคะครับก็ในเรื่องของหอเตือนเอาพูดถึงหอเตือนภัยก่อนมาเกิดก่อนนะฮะเกิดหอเตือนภัยเนี่ยเกิดมาก่อนตั้งแต่เกิดสึนามิเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยก็ทางภาคเอกชนด้วยซ้ำไปนะฮะที่ไปสร้างหอเตือนภัยขึ้นมาอย่างกรณีของป่าตองนะครับก็ได้มอบให้พอศูนย์เตือนภัยตั้งขึ้นเนี่ยก็ขอหอเตือนภัยเหล่านั้นก็ได้มอบโอนให้ทางศูนย์เตือนภัยดูแลขณะเดียวกันในตอนนั้นเองทางศูนย์เตือนภัยก็ได้ตั้งหอเตือนภัยขึ้นมาในทางฝั่งอันดามันทั้งหมด60กว่าหอนะครับหอเตือนภัยต้องสูงเท่าไหร่ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมีสูง25เมตรมีอุปกรณ์ในเรื่องของการรับข้อมูลคือในระบบเนี่ยมันเป็นการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมปัจจุบันเราใช้ดาวเทียมอินเตอร์เน็ตอยู่นะฮะส่งข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยเนี่ยไปที่หอเตือนภัยนะครับตัวหอเตือนภัยก็จะมาอัตโนมัติเหรอฮะต้นโดยอัตโนมัติเป็นสัญญาณเรากดไปมันออกมาแล้วหรือมันสัญญาณเราก็จะเป็นสัญญาณไซเรนซึ่งเราบันทึกเสียงไว้ตามภัยพิบัตินั้นๆอย่างกรณีสึนามิเราก็เป็นไซเรนที่สึนามิแล้วก็บอก
็นภาษาพูดมีเสียงออกมามีเสียงพูดด้วยมีสึนามิขึ้นมามีสึนามิทั้งมีทั้งหมด5ภาษานะค่ะภาษาไทยภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นครับนะก็จะมีที่ผ่านมาเคยมันเคยแอคทีฟอย่างนี้ใช่ไหมเคยเราเคยเปิดเมื่อเดือนเมษาปี55ครับแล้วมันแม่นไหมฮะว่าจะมาจริงแล้วมันมา1ฟุตหรือ3ก็ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องนะจริงๆเพราะว่าเราทำไมเราถึงมั่นใจเรามีทุนเตือนภัยอยู่ไว้เช็คไว้เช็คว่าโอเคมันเกิดคลื่นสึนามิจริงไหมครับนะครับปกติเนี่ยเราจะทำเป็นไครทีเรียเอาไว้นะฮะทำเป็นเหมือนกับโมดูลเป็นกำหนดเป็นตัวกำหนดว่าว่าเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาดไหนมันจะมาเท่าไหร่มันจะเกิดสึนามิไหมปกติเราจะเตือนภัยได้เลยนะถ้าสมมติว่ามาสัก8เนี้ยเราก็สามารถเตือนได้เลยฉะนั้นหน้าที่ของหอเนี่ยมันลิงก์กับข้อมูลของทางศูนย์ไม่ใช่เกี่ยวกับท้องถิ่นท้องถิ่นไม่ได้เป็นคนกดปุ่มเอามาไม่เกี่ยวเลยทางศูนย์จะลิงก์เข้ามาทางอินเทอร์เน็ตหรือทางดาวเทียมก็แล้วเราข้อมูลเข้ามาเสร็จเราก็วิเคราะห์เสร็จเราก็ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมขึ้นไปส่งไปที่หอกดสัญญาณไปที่หอเพราะฉะนั้นหอซึ่งตั้งเรามีอยู่ทั้งหมดที่เป็นหอเตือนภัย344หอในปัจจุบันทั่วประเทศโอ้โหรวมถึงจุดคนถล่มอะไรได้ไหมฮะภูเขาที่ถล่มมีหมดเลยนะมีกระจายส่วนใหญ่ภาคไหนเยอะที่สุดครับไปทางภาคใต้ทาง6จังหวัดเนี่ยมี136หออันดามันเนี่ยมี136หอแล้วหอนี่มันคือยังไงมันโดนแดดโดนฝนพวกมันมีสึกหรอพวกไม่ออกเสียงไม่ดังฟังไม่ชัดสายไฟขาดอะไรมีไหมคนควบคุมมีอะไรไหมมันก็มีบ้างนะฮะเพราะว่าเราตั้งไว้ใช้พลังงานโดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นส่วนใหญ่นะพลังงานแสงอาทิตย์ไฟเลี้ยงครับแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณเนี่ยจากสัญญาณดาวเทียมเป็นไม่ต้องมีคนดูแลอย่างไรคะไม่ต้องเราเช็คอัตโนมัติตรวจสอบโดยอัตโนมัติเช้าขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยเช็คว่ามันยังแอคทีฟอยู่ไหมมันก็ป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็มันตอบรับไหมถ้าไม่ตอบรับแสดงว่ามีปัญหาก็ต้องไปซ่อมก็ต้องซ่อมเราซ่อมไปถึง ICT รับผิดชอบ ICT รับผิดชอบไม่ใช่ท้องถิ่นอันนี้ไม่ใช่ท้องโอ้นี่กับคุณก่อนหน้านี้เราหลายคนก็จะเข้าใจว่าท้องถิ่นก็เป็นคนแจ้งนะครับอบต.ท้องถิ่นหรืออบจ.จะไม่ใช่นะนี่เกรดนึงไม่ใช่เหรออ่าจะมีอีกอันนึงเดี๋ยวผมมีอันนึงมันมีหอกระจายข่าวอยู่เป็นหอขนาดเล็กสูง 12.5 เมตรชุมชนใช่ไหมอันนี้ในชุมชนทั่วไปเราจะมีแม่ข่ายในการกระจายข่าวกระจายข่าวเนี่ยก็มีแม่ข่ายตัวเนี้ยก็จะไปคุมหอพวกนี้อยู่ซึ่งไอ้การกระจายข่าวเนี่ยคนกระจายคนในพื้นที่กระจายหรือเรากระจายเองเรากระจายก็ได้หรือคนในพื้นที่กระจายก็ได้ที่ดูแลแม่ข่ายนี่อยู่ครับมันมีกี่จุดฮะอันนี้มีอยู่600กว่าจุด654หอกระจายข่าวหอกระจายข่าวมันหอเดียวกับที่เวลาผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกพี่น้องวันนี้ทำกฐินทำพระปาเลยแจ้งข่าวคนละหอใช่ไหมคนละหอท่านแล้วนี่มันหอแบบอันนั้นเป็นหอกระจายข่าวชุมชนนะฮะของเขาเองที่ข่าวสารทั่วไปเขาก็รัศมีก็ไม่ไกลไปในของเรานี่รัศมีประมาณ 1.5 กิโลเมตรถ้าเป็นหอกระจายข่าวนะถ้าหอเตือนภัยนี่ก็2กิโลเมตรเท่านี้ไปไกลว่ะอันนี้เป็นงบประมาณของ ICT ที่ดูแลทั้งหอเตือนภัยและหอกระจายข่าวถูกต้องครับใช่ไหมแล้วมันมีอะไรอีกไหมคะที่จะมีช่องทางก็มีวิทยุเล็กๆเนี่ยอีกพันกว่าไว้ให้กับผู้นำชุมชนทั่วประเทศเนี่ยครับอันนี้ก็สามารถที่จะรับฟังเรื่องพวกนี้ได้1,590จุดค่ะเป็นคลื่นของส่งสัญญาณไปเหมือนกันส่งสัญญาณจากเขาก็จะรับไปเขากระจายให้หรือมันกระจายอัตโนมัติอัตโนมัติกับอีกอันนึงก็คือเราปัจจุบันเนี่ยเรามอบให้อำนาจกับท้องถิ่นนะครับในการที่จะกระจายข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาดที่มันไม่ใหญ่หรือว่าในพื้นที่เล็กๆของเขาเขาสามารถใช้อุปกรณ์อันนี้เรามีมันมีไมโครโฟนมีอะไรอยู่เขาก็สามารถเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับของคนในท้องถิ่นนั้นในคนเองใช้ภาษาของท้องถิ่นเองก็ได้อย่างกรณีผมใน3จังหวัดก็สามารถใช้เป็นสายวีได้นะฮะปัจจุบันเขาก็ใช้บางทีก็ใช้เป็นในวันศุกร์ก็ละหมาดก็อาจจะโอเคอาจจะใช้อุปกรณ์ของเราก็ได้แล้วก็เรายังให้แต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าก็ให้เน้นเรื่องของภัยพิบัติเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องรายงานให้ทางปภ.จังหวัดทราบด้วยแล้วก็รายงานทางศูนย์ให้ทราบด้วยว่าโอเคได้ใช้อุปกรณ์นี้ไปเพื่อการ
ประการใดค่ะท่านคะเราแค่แจ้งเตือนแล้วหมดหน้าที่เราไหมคะเราต้องทำอะไรต่อไหมคะหลังจากเตือนอย่างสมมติบอกว่ามีดินโคลนถล่มที่บ้านหมู่บ้านนี้ปุ๊บไปปุ๊บเราทำอะไรต่อบอกว่าเรายังตามข้อมูลพวกนี้ต่อเนื่องไปจนหมดภัยพิบัติแล้วก็ต้องแจ้งพี่น้องประชาชนไหมคะถ้าในกรณีเกิดพายุเกิดแล้วเราต้องแจ้งค่ะเราต้องแจ้งยกเลิกสถานการณ์ไปอย่างกรณีเมื่อคราวที่เกิดที่แม่ลาวแผ่นดินไหวนะฮะเราก็ติดตามข้อมูลอัปเดตช็อคอยู่ตั้ง2วันนะฮะเราถึงจะประกาศยกเลิกโอเคว่ามันจางลงไปแล้วมันไม่มีแล้วมันระเบิดแล้วปกติครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันจะมีอัปเดตช็อคครับก็นะฮะตามมาเราก็ตามอัปเดตช็อคเนี่ยมาตลอดทีนี้เวลาเราจะเชื่ออย่างคราวที่แล้วที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยในอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลก็บอกโอ้เนี่ยเท่านี้ลิกเตอร์นั่นบอกเท่านั้นลิกเตอร์อันนี้6นี่5นี่มั่วหมดเลยถ้าจะเชื่อให้ได้แม่นยำเนี่ยทั้งศูนย์เนี่ยเป๊ะไหมฮะถ้าศูนย์แจ้งมาปั๊บว่าขนาดนี้ลิกเตอร์มันก็ต้องประมาณนี้หรือยังไงฮะผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับทั้งศูนย์เนี่ยเราส่วนมากเราแจ้งข้อมูลที่มาแรกๆเลยจะมาก่อนเพราะฉะนั้นข้อมูลแรกเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลเพราะว่าข้อมูลแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะถูกปรับไปจนกว่ามันจะได้ตัวเลขหนึ่งค่าที่นิ่งที่นิ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มาถ้าอยู่ในช่วงที่มันใกล้เคียงกันอยู่เนี่ยนั่นก็เป็นข้อมูลที่เราเชื่อถือได้แล้วว่าโอเคมันเป็นข้อมูลที่เป็นเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะในการเช็คความแน่นอนแต่ว่าในสิ่งแรกที่มาเนี่ยเพราะว่าเรารับจากหลายแหล่งของข้อมูลทั้งของในประเทศไทยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นคนดูแลอยู่เนี่ยต่างประเทศก็มีรับกรมอุตุนิยมวิทยาในบ้านเราเนี่ยมีของการไฟฟ้าก็มีนะตามเขื่อนต่างๆของกรมทุกศาสตร์ของทัพเรือก็มีที่เชียงใหม่นะฮะรวมทั้งของทางยุโรปทางของอเมริกานะฮะซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันมาบางทีมันก็ไม่ตรงกันทีเดียวแต่เราจะใช้ข้อมูลแรกที่เราได้รับแล้วพร้อมทั้งได้รับการยืนยันจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วค่ะฉะนั้นประชาชนก็เชื่อได้ฮะต้องเชื่อถือเมื่อกี้ท่านผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตามจุดต่างๆเรามีหอกระจายสัญญาณใช่ไหมฮะหลายจุดเป็นร้อยจุดหลายสิบจุดถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่นะฮะอยู่อีสานภาคเหนือหุบเขาภาคใต้แล้วรู้สึกว่าตรงเราอ่ะเกิดประจำเลยไอ้ดินโคลนถล่มเนี่ยไอ้เราโดนบ่อยมากเราเดินภัยพิบัติเยอะมาติดได้ให้หน่อยเราได้ไหมมาติดที่หมู่บ้านเราอ่ะชุมชนเราอำเภอเราได้ไหมเราได้ไหวตัวทันเวลามาแล้วป้าบเลยเพราะว่ามันอัตโนมัติใช่ไหมฮะดาวเทียมมาปุ๊บชาวบ้านจะได้รู้สึกว่าเออมันมีคนเตือนไม่งั้นมันไม่รู้ใครเตือนถ้าเขาดูรายการเราเนี่ยนะเขาบอกว่าท่านเนี่ยศูนย์เนี่ยประติดให้เราหน่อยดีเราเจออย่างนี้บ่อยๆเลยแล้วเราหนีไม่ทันเนี่ยทางศูนย์ทำไงฮะตอนนี้ก็มีร้องขอเข้ามาเสาติดอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วครับเยอะมากแล้วทำไงนั่นทำก็ลองต้องก็เข้าคิวไปนะว่าตามเราต้องไปเช็คก่อนไหมว่ามันเกิดทีไหมเกิดจริงเปล่าหรือยังไงฮะต้องเช็คเราต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าโอเคในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความเสี่ยงเราต้องไปวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าโอเคในพื้นที่ที่ท่านขอมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นอันไหนมากกว่ากันนะครับอันไหนที่มันมีความเสี่ยงมากแล้วก็พยายามหาประมาณไปติดตั้งให้ก่อนซึ่งเสาหนึ่งเท่าไหร่ฮะเสาหนึ่งถ้าเป็นหอเตือนภัยนะฮะก็ประมาณล้านเศษๆนะครับแล้วอยู่ได้นานก็ย้ายข่าวก็อยู่ไปตลอดนะฮะไปก็มาซ่อมบำรุงให้ก็ซ่อมบำรุงเอานะฮะว่าในแต่ละปีเราก็ตั้งงบในการซ่อมบำรุงรักษาแล้วปีนึงเราติดได้กี่เสาว่าถ้าชาวบ้านเขาเข้าคิวมาบอกมาติดหมู่บ้านฉันด้วยอำเภอฉันด้วยชุมชนมันก็อยู่กับงบประมาณที่เขาให้นะฮะปีนึงได้สักเท่าไหร่ให้กี่จุดฮะก็เป็น10หรือเป็น100ประมาณนั้นมีมีจากพวกภาคเอกชนบ้างไหมคะที่เขาสนับสนุนมาฮะก็มีจังหวัดก็มีทางจังหวัดเองเขาก็สร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็มอบระบบการควบคุมสั่งการให้กับทางศูนย์เป็นคนดูแลนะครับแต่ว่าการสร้างเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดก็สร้างนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยภาคเอกชนเนี่ย ก็ได้สร้างช่วยแล้วก็มอบให้ค่ะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ก็คือคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนลองไปร้องทางนายกอบจเขาดูผ่านจังหวัดขึ้นมาจังหวัดก็จะเป็นคนส่งเข้ามาค่ะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะเมื่อได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆเหล่านี้เราควรจะเตรียมความพร้อมหรือไม่อย่างไรเป็นหน้าที่บทบาทของศูนย์เตือนภัยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันกับท้องถิ่นเดี๋ยวให้ท่านมาคลายความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการดีๆค่ะ
ซึ่งเป็นความร่วมมือของทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการปันความรู้สื่อสร้างสรรค์สู่โรงเรียนปี3ขึ้นนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็ถือว่าครบทั้ง4ภาคแล้วเนี่ยนะคะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า80โรงเรียนด้วยกันกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นจะสนุกสนานแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับโครงการปันความรู้สู่โรงเรียนเป็นโครงการที่อสมทได้จัดมา3ปีแล้วนะครับมีโรงเรียนมากกว่า250โรงเรียนนะครับในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ประชาชนสามารถรับฟังข่าวสารได้หลายช่องทางนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอสมทตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อที่เกี่ยวกับทัศนคติความคิดการใช้ชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นประชาชนผู้เป็นผู้บริโภคสื่อเนี่ยควรที่จะเรียนรู้และทราบถึงคุณและโทษของการบริโภคสื่อนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่มาเข้าโครงการนี้จะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อประโยชน์ต่อตนเองสังคมต่อไปครับส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยก็มารับผิดชอบในเรื่องของวิชาเทคนิคการนำเสนอผลงานนะครับที่น้องๆบางคนก็อาจเคยมีประสบการณ์หน้าชั้นออกไปพูดไปอะไรแต่ว่าเราก็อยากจะให้ได้มีเทคนิคหน่อยว่าการที่เอาไปพูดต่อหน้าผู้ฟังที่เป็นคณะกรรมการเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยจะมีหลักการอย่างไรแล้วก็บางทีมเขาอาจจะมี powerpoint เราก็จะสอนนะครับควรจะมีการออกแบบ powerpoint อย่างไรนะครับรวมถึงในอนาคตถ้าน้องต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรืออะไรต่างๆการนำเสนองานเนี่ยมันจำเป็นกับการศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับคือทุกปีเนี่ยตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะคล้ายๆว่ากระตุ้นเนี่ยนะคะหรือว่าอยากจะให้กำลังใจเด็กๆด้วยการที่เราจัดประกวดขึ้นนะคะปีนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยที่มาฝึกอบรมทั้ง4ภาคนะคะรวมตัวกันแล้วก็สร้างผลงานที่ได้เรียนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อหยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาทำเป็นสปอตดีๆส่งเข้าประกวดกับ MCOT Award นะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ตรงเนี้ยสู่คนอื่นด้วยเพราะว่าจะทำให้เด็กคนอื่นได้มีโอกาสได้เห็นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์นะคะอย่างแรกเลยที่เราจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะคะคือเราจะถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อการอบรมในครั้งนี้ให้เพื่อนๆนั้นสนใจที่จะมาทำกิจกรรมแบบนี้กับพวกเราในปีต่อๆไปแล้วก็เราจะถ่ายทอดความรู้ที่เราเรียนมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้และได้ทราบว่าควรทำยังไงถึงให้ได้สื่อที่มีคุณภาพครับสุดท้ายนะครับขอขอบคุณบมจ.อสมท.นะครับที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ครับขอบคุณมากครับเห็นนะคะว่าในปัจจุบันนั้นเรื่องของเทคโนโลยีก้าวไกลอย่างมากเลยนะคะทำให้ประชาชนนั้นสามารถเลือกรับสื่อได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องรู้จักก้าวทันสื่ออย่างสร้างสรรค์แล้วก็รู้จักอย่างเท่าทันนั่นเองค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้นะคะจึงจัดโครงการดีๆขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตอย่างงดงามนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
มาคุยกันต่อกับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเมื่อสักครู่ยังค้างประเด็นเอาไว้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะคะความแม่นยำของอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรของเราเทียบเคียงกับประเทศใกล้เคียงหรือว่าทางญี่ปุ่นจีนเนี่ยเราพอจะของเราทันสมัยไหมคะพูดถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยนะผมคิดว่าเราก็มีความทันสมัยก็ทัดเทียมกับประเทศอื่นนะในย่านนี้ด้วยกันเคยไปดูงานหรือเขามาดูเราบ้างไหมคะผมก็มีฮะมาดูงานในเรานี่มีเรียกว่าตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีนะฮะของบางประเทศก็เข้ามาก็หลายรัฐมนตรีก็เข้ามาดูงานที่เรานะครับอย่างกรณีเหมือนกันเอกอัครทูตบางท่านที่เปลี่ยนใหม่ท่านก็มาดูงานนะอย่างเอกอัครทูตอังกฤษเนี่ยท่านก็มาดูในสัปดาห์แรกที่มาก็มาดูงานถ้าเปลี่ยนใหม่ปุ๊บทุกท่านจะต้องมาหรือหัวหน้าเอกอัครทูตของยุโรปค่ะแล้วท่านก็มานะเคยมาดูงานที่เราครับเพราะว่าเค้าเห็นความสำคัญตรงนี้นะฮะในเรื่องที่ให้ประชาชนเข้ามาเนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยใช่มั้ยคะครับแล้วโดยเฉพาะระดับนานาชาติต่างประเทศเนี่ยนะก็มีมาเยอะยกเว้นถ้าเฉพาะคนไทยเนี่ยนะเดือนนึงก็ไม่รู้กี่ครั้งมีเกือบทุกสัปดาห์ก็จะมีคนเข้ามาดูงานเยอะนะครับก็เท่าที่ไปดูมาผมก็ไปมาในย่านนี้นะเกือบทุกประเทศเนี่ยที่เราในภูมิภาคเนี้ยทั้งของแต่จีนญี่ปุ่นรวมทั้งเพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียและศูนย์เรานี่ถือว่าโอเคนะผมว่าระดับไหนฮะระดับเฉลี่ยตอนเปิดใหม่เนี่ยเราอยู่ในอันดับ4นะแล้วตอนนี้ก็อาจจะโอเคคนอื่นเขาพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาของเราก็ยังรักษาระดับของเราอยู่นะฮะยังเชื่อถือได้ศูนย์เรามีสตาฟทั้งหมดกี่คนฮะศูนย์เตือนในสตาฟมีทั้งหมดที่ทำงานกันอยู่เนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าคนนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าเวรตลอด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นผลัดนึงเนี่ยก็จะอยู่7คนนะครับก็เข้าตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไอ้งานเตือนภัยเนี่ยเราจะมันต้องทำตลอดต้องทำตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าบอกว่าโอเคนี่กลางคืนแล้วไม่ต้องทำไม่ได้เพราะมันอัดภัยมันจะมางคืนได้ครับครับแล้วมีลงแอปไหมท่านคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคุณจะดูอะไรนะจิ้มแอปปั๊บเดี๋ยวอ่ะอย่างเดี๋ยวนี้หน่วยงานราชการบางที่เขาบอกว่าจะเช็คว่าน้ำมาไหมน้ำไหลไหมกดแอปปั๊บเขาจะบอกเรียลไทม์เลยว่ามีคนโทรมาถามเหมือนกันในคุณวิสาน้ำมันจะไหลมาตอนนี้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีไหลคลองนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อส่วนเราเนี่ยน้ำไม่ไหลเพราะว่าเขาไม่จ่ายมาของเรามีแอปไหมท่านจริงๆมีนะฮะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงประสิทธิภาพเราก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าถามว่ามีไหมมีแอปเราพัฒนาอยู่แล้วกำลังพัฒนาแต่ว่ายังไม่เผยแพร่ใช่ไหมคะก็เผยแพร่นะก็ใครที่แต่ยังไม่ถึงขนาดเรียลไทม์ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเรายังต่อไปเราคาดหวังว่าจะพัฒนาจนต้องพัฒนาจนสำเร็จวันหน้าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดอื่นๆแล้วอยู่ในช่วงฤดูฝนกดแอปเช็คพื้นที่ตัวเองพื้นที่เราเสี่ยงนะเนี่ยดูได้ไหมฮะค่ะก็เป็นช่องทางนึงการทำงานในเชิงรุกที่เราจะไปสู่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนนะคะเราทำอะไรบ้างไหมคะคือตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยฮะเฉพาะเด็กและเยาวชนทีมของเราเนี่ยผมกับทีมเนี่ยก็ไปลงไปให้ความรู้ค่ะไปสร้างองค์กรสร้างเครือข่ายเฉพาะโรงเรียนนะฮะ34โรงเรียนในพื้นที่อันดามันทั้งหมดแล้วให้ความรู้ในแง่ไหนในแง่ของ1เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติค่ะ2การให้เขาทราบถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีค่ะแล้วก็อันที่4คือสร้างองค์กรให้เขาก็คือว่าให้เขารู้ว่าใครทำอะไรอย่างไรเวลาเกิดภัยพิบัตินะฮะพื้นที่หลบภัยก็อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราทำมาตั้งแต่ต้นในระยะหลังนี่เราก็ยังทำอยู่ก็คือไปให้ความรู้อันนี้เราก็ยกระดับขึ้นมาในของข้าราชการทั้งหมดแล้วก็ของภาคประชาชนในภาคประชาชนเราก็มีการสร้างเครือข่ายไปด้วยนะฮะก็ให้สมาชิกเป็นเครือข่ายในการเตือนภัยไปด้วยแล้วก็นอกนั้นก็พวกวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดนะฮะก็ในชมรมวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายของเราอยู่นะซึ่งก็มีอยู่หลายแสนนะครับเดี๋ยวนี้เราซ้อมเยอะขึ้นไหมผมคืออย่างเราไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเด็กญี่ปุ่นแม้กระทั่งเด็กป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยเขาจะรู้เลยถ้าแผ่นดินไหวต้องทำอะไรเด็กเขาถูกฝึกในโรงเรียนที่บ้านนะครับเป็นอัตโนมัติพอแผ่นดินไหวปั๊บเขาหลบใต้โต๊ะมันรู้อัตโนมัติไม่ต้องไปบอกเลยว่ารู้เข้าใต้โต๊ะมันเข้าอัตโนมัติมันถูกสอนเด็กไทยเรามีถูกสอนไหมครับเวลาพายุมาคนถล่มน้ำท่วมมาต้องทำอะไรก่อน1 2 3เหมือนกับอัตโนมัติเลยเนี่ยเราพยายามไปสอนเรื่องนี้อยู่นะครับทุกภัยตามแต่ว่าไปภาคเหนือเราต้องสอนก็เรื่องอะไรบ้างเรื่องแผ่นดินไหวในเรื่องของคนถล่มอะไรตามพื้นที่เสี่ยงเราก็บอกกล่าวในเรื่องเหล่านี้กับเขาให้ความรู้กับเขาให้วิธีการอพยพหลบภัยกับเขาว่าทำยังไงเหมือนกับที่ญี่ปุ่นทำมันแหละนะฮะว่าเราก็หลายอันที่เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราเรียน
มาในการที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับครับอันนี้เราก็ทำอยู่ตลอดนะฮะค่ะแต่ว่าอยู่กับงบประมาณในแต่ละปีว่าเราจะได้มามากน้อยแค่ไหนแต่อย่างว่าอย่างไรก็ตามเราโทรได้ที่192ใช่ไหมคะครับจะสอบถามข้อมูลจะเตือนภัยหรือว่าจะตรวจเช็คข้อมูลทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่ส่งกันมาเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ก็ขอความกรุณาโทรเช็ค192ครับ192หรือถ้าเอา7ตัวก็02ครับ399 4114ค่ะครับซึ่งอันนี้โดยตรงเลยในห้องปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าที่เข้าเวรอยู่เนี่ยก็สามารถตอบได้ทันทีตอบได้ทันทีหรือเว็บไซต์ก็ครับเว็บไซต์ Google พิมพ์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินี่ขึ้นเลยมั้ยขึ้นน่าจะขึ้นนะฮะเป็นของศูนย์นะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคือศูนย์เนี่ยต้องทำทั้งยามสงบและยามมีภัยถูกต้องถูกไหมฮะมันไม่ใช่ว่าพอช่วงนี้ผ่อนๆในโอเคมันไม่ได้หรอกมันต้อง24ชั่วโมงไม่รู้เกิดเมื่อไหร่ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะท่านเลยครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับร่วมรายการนะฮะขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับคุณผู้ชมที่สงสัยหรือพื้นที่ชุมชนเราเสี่ยงภัยเนี่ยโทรไป192หรือไม่ก็023994114นะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ24ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้คำตอบ